So we do Namo Tassa three times together first. Namo Tassa. Ti saham pati gatan cariyana tiwarang ayajata santi tasanta paracha kacatika Te se tu thammang anukam pimang pachang. The Brahma God Sahampati, Lord of the world, with palms joined in reverence, requests a favor. Beings are here with but little dust in their eyes. Pray. Teach the Dhamma of compassion for them. Okay, about three times. เอาต่อไป จับปารกในการทำความเพียรพอเราก็ปฏิบัติกันมาหลายวันแล้วก็คงจะพอรู้เรื่องการกระทำความเพียรนั่นดีว่าให้มันติดต่อกันดังที่เราทำมาบางทีบางครั้งมันก็เป็นหยดน้ำคล้ายๆว่าหยดน้ำหยดน้ำกับสายน้ำมันต่างกันถ้าเป็นสายน้ำเนี่ยมันจะไหลติดต่อกันไม่ได้ขาดวักขาดตอนเมื่อมันไม่ขาดวักขาดตอนเป็นสายน้ำนะถึงจะช้าหรือจะเร็วนะครับมันก็จะเพิ่มความรู้ขึ้นได้มากกว่าเป็นโยชน์นามลักษณะในมรรคจิตเรานะจิตคือตัวรู้นะถ้ารู้ขาดวักขาดตอนอยู่นะก็ยังรู้อยู่มันก็ยังมีโอกาสมีอารมณ์อะไรที่เข้ามาแทรกได้อันนั้นก็เรียกว่ายังปฏิปทานี้ยังไม่ได้ 100% ถ้าได้ 100% เนี่ยมันจะเป็นสายน้ำตลอดรักษาจนกระทั่งอารมณ์ภายนอกจะเข้ามาไม่ได้เมื่ออารมณ์ภายนอกเข้ามาไม่ได้มันก็ไม่ได้อารมณ์ภายในความต่อเนื่องอันนี้จะเป็นไปปฏิปทาสัมมาปฏิปทามันก็ถูกต้องตามหลักธรรมฉะนั้นเมื่อทำได้ถึงที่นี้เนี่ยความท้อแท้ใจมันจะไม่มีแต่ความมุ่งมั่นหรือมั่นคงเข้าไปเรื่อยไปเรื่อยๆเป็นไปของมันเองนะจิตนั่นมันจะเป็นไปของมันเองที่นี่ความขยันหมั่นเพียรทุกอย่างไม่รู้มันมาจากที่ไหนบางทีบางครั้งเนี่ยถึงอัศจรรย์เรื่องนี้นะอันนี้ถ้าใครไม่ผ่านตรงนี้มันก็จะไม่รู้อยู่ดีๆล่ะอันนี้จะต้องพูดที่เฉพาะเราปฏิบัติเคยผ่านมาอย่างนั้นที่นี่มันเป็นของมันเองความขยันหมั่นเพียรการสังวรสังรวมทั้งหลายเนี่ยมันก็ยิ่งเข้มงวดเข้าจนผู้อื่นมองดูเนี่ยเห็นเป็นปกติเห็นผิดปกติเพราะว่าแต่ก่อนเป็นคนเคยพูดเคยอะไรทั้งหลายเมื่อเราสังวรสังรวมเข้าเต็มที่แล้วที่นี่มองดูผู้อื่นมองดูจะเห็นเป็นสิ่งที่ผิดปกติคือจากคนที่เคยพูดเคยคุย
กลับมาไม่พูดไม่คุยทั้งคุยกับคุยน้อยคุยมากทั้งหมดทั้งหลวงมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมทุกขณะทุกเวลาดูลักษณะทุกอย่างสวยงามการพูดก็พูดน้อยถึงการเดินไปเดินมาก็มีกิริยาสวยงามเพราะสติมันดีเมื่อสติสัมปชัญญะดีเต็มข้อมูลบริบูรณ์มันสมควรที่จะเมื่อกว่าผลไม้มันเต็มถึงวาระมันที่จะสุกมันแก่ถึงที่สุดแล้วมันก็ต้องสุกลักษณะจิตของผู้ปฏิบัติก็ลักษณะอย่างนี้บางทีบางครั้งไม่ทานอาหารอยู่หลายๆวัน3วัน4วัน5วันก็มีแต่มันก็ไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยเพราะจิตมันเสวยวิมุตติสุขอยู่ในใจมันสุขอะไรก็ไม่รู้แต่มันก็เป็นมันอิ่มนี่ความอิ่มใจจากการปฏิบัติมันอิ่มลักษณะนี้นี่เรียกว่าอิ่มใจถ้ามีใดผู้ใดผู้นั้นมีแต่ก้าวหน้าไม่ถอยหลังมันจะมีอยู่ระยะหนึ่งกว่าจะก้าวขึ้นมาถึงระดับนี้นะผ่านความขี้เกียจที่ค้านผ่านมาทุกสิ่งทุกอย่างจิตใจนี่กล้าหาญมากไม่รู้ว่ามาจากไหนจิตเนี่ยมันกล้าหาญมากกล้ากระทำกล้าทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีใครบังคับเราก็ไม่ได้บังคับเราแต่มันเป็นของมันเองถึงจะอยู่ในป่าในเขาในที่ไหนก็ตามคำว่ากลัวตายไม่มีสิ่งทั้งหลายเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะเป็นอุปสรรคขัดข้องต่อการปฏิบัติต่อจิตใจเรามันเป็นของมันเองถ้ามีในผู้ใดผู้นั้นมีแต่จะเดินก้าวหน้าอย่างเดียวเพียรทั้งทางกายเพียรทั้งวาจาเพียรทั้งจิตใจทุกอย่างมันเพียรของมันเองเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างมันทำสมดุลกันแล้วทีนี้เหมือนเชือกสามเขียวเรามาฟันเข้ากันเนี่ยแน่นแข็งแรงอันนี้ก็เหมือนกันปฏิปทาเนี่ยทางกายทางวาจากายวาจานั้นเป็นศีลเนี่ยก็ศีลเราเรียบร้อยกายวาจาใจเมื่อเอามาถึงตรงนี้ล่ะใจมันเห็นจิตในจิตเห็นธรรมในธรรมในกับตัวนี้ล่ะเห็นทิพย์ในทิพย์เห็นธรรมในธรรมเห็นนั่งดื่มตาก็เห็นไม่ใช่หลับตานะเดินไปเดินมามันก็เห็นตัวเองทุกอย่างเลยไม่อยากเห็นมันก็เห็นไม่อยากดูมันก็ดูถ้าถึงระดับนี้มันทำงานสมดุลกันเรื่องปฏิบัติจะเป็นอย่างนี้ฉะนั้นใครก็ทำถ้าทำได้ถึงระดับนี้นะมันเอาชีวิตเป็นเดิมพันเลยจะตายหรือจะเป็นอะไรมันไม่ได้สนใจเท่านั้นมันผิดเรื่องปกติธรรมดามันถ้ามันปกติธรรมดามันมนุษย์ธรรมดาเนี่ยมันก็อย่างอันนี้มันเหนือมนุษย์ธรรมดาทำไมมันเหนือจากมนุษย์ธรรมดามันมีเรื่องแปลกๆคำว่าแปลกๆมันเป็นยังไงแปลกในทางที่ดีมันก็มีแปลกในทางที่ไม่ดีมันก็มีแต่ว่าเนี่ยมันรู้ทั้งนั้นมันรู้เลยรู้ผิดรู้ถูกมันรู้ของมันเองนะมันจะจัดของมันเองนะสิ่งที่มันเป็นเองนี่นะเป็นสำคัญมากถ้าผู้ใดปฏิบัติมาถึงตรงนี้แล้วนี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาใช่ไหมจะอยู่คนเดียวหรืออยู่หลายคนไม่ได้สนใจมันดูแต่ตัวของมันเองมันจะดูของมันเองภาคเพียรของมันเองเอาตลอดการตลอดเวลาเนี่ยทีนี้จนกระทั่งว่าหาความดับจะไม่มีถึงวันดับดับไปตื่นในดับรู้ในดูรู้อยู่อย่างนั้นจนกระทั่งพักผ่อนทางกายแต่ว่าจิตใจมันก็รู้ของมันอยู่ทำงานของมันอยู่ตลอดการตลอดเวลาอันนี้ที่เรียกว่าผู้นั้นลงในทางของการปฏิบัติแน่แท้ถ้าผู้ใดทำได้อย่างนี้ไม่ต้องมีใครบังคับบัญชาแม้แต่ครูบาอาจารย์เหมือนกันไม่มีปัญหาที่จะไปถามท่านไปกราบท่านไม่มี
อะไรมันก็รู้ทั้งรู้ทั้งลวงใจกันหมดหายความสงสัยสิ้นความสงสัยในใจทีนี้นี่มันจะว่าไปละนั่นไม่ต้องว่าไปละนั่นมันไม่มีสิ่งที่จะละมันวางของมันมันเป็นของมันเองมันรู้ของมันเองเรื่องของจิตนี่นะเป็นเรื่องมหัศจรรย์พูดง่ายถ้าเป็นอย่างนี้ใครก็ตามเกิดมาในชีวิตนี่ในโลกนี้นะได้รับคุณประโยชน์ต่อตัวเองต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรที่จะเป็นอุปสรรคนั่นมันเป็นอย่างนั้นก็ยิ่งเราอายุมากผ่านวัยมาแล้วที่นี่มันก็ยิ่งเห็นชัดทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นของมันเองรู้ของมันเองตลอดการตลอดเวลาเราก็อยู่เฉยๆอยู่ด้วยความปกติไม่มีอะไรจะเป็นอุปสรรคถ้าผู้ปฏิบัติจริงๆนะเอาจริงๆนะทำจริงๆไม่ใช่ว่าทำเล่นๆอย่าให้ศีลเราก็อย่าให้ด่างให้พ้อยศีลเราให้มันบริสุทธิ์หมดจดเมื่อศีลดีแล้วเนี่ยสมาธิคือความมุ่งมั่นคือความมุ่งมั่นนะไม่ใช่แบบความงมงายนะมันรู้เท่านั้นสมาธิตัวนี้คือความตั้งมั่นมุ่งมั่นในสิ่งที่กระทำนะไม่ใช่แบบสมาธิมานั่งหลับตานะอันนี้นิดเดียวที่มานั่งหลับตาที่เดิมตามันก็เป็นของมันมันสติมีรู้ตัวพร้อมอยู่ทุกอาการนี่มันรักษาได้ถึงขนาดนั้นนั่นเมื่อศีลเราบริสุทธิ์บริบูรณ์สมบูรณ์ไม่มีความสงสัยดังเลสงสัยที่กระทำมาทีเดียวสมาธิคือความตั้งใจมั่นความตั้งใจมั่นเนี่ยมันแน่วแน่เด็ดเดี่ยวมากๆนี่สติปัญญาคือความรอบรู้รู้รอบจะห้ามไม่ให้มันมีปัญญาไม่มีความรอบรู้รู้รอบเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้มันจะรู้ขึ้นมาเองเห็นขึ้นมาเองทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันพร้อมที่จะทำงานของมันให้เต็มที่เลยทีนี้รอบรู้รู้รอบทุกสิ่งทุกประการก็ไม่มีสิ่งใดบกพร่องและก็ไม่มีอุปสรรคต่อการประพฤติปฏิบัติมันก็จะสิ้นความสงสัยและก็ถูกต้องด้วยนั่นในมรรคณะอย่างนี้กับผู้ปฏิบัติเนี่ยฉะนั้นผู้ปฏิบัติบางครั้งบางทีนี่เราเคยทั้งไปอาจารย์ไปอาจารย์นั้นก็ทำอย่างหนึ่งไปหาอาจารย์นี่ก็ทำอย่างหนึ่งอาจารย์นี่ก็สำคัญมากนะอย่าไปยึดติดเราฟังไว้ดูไว้ลองดูลองดูทำดูแล้วถ้ามันถูกต้องหรือมันไม่ถูกต้องมันก็จะบอกมันเองบางทีอาจารย์ก็ทำให้งมงายเหมือนกันนะอาจารย์นี่สำคัญฉะนั้นอย่าไปยึดติดในอาจารย์ในทั้งที่แม้ที่ฟังอาตมาพูดอยู่ในเมื่อกันก็อย่าเพิ่งเชื่ออาตมานะต้องเอาไปปฏิบัติจริงๆต้องทำจริงๆด้วยไม่ใช่ทำเล่นๆนะทีนี้ความรู้ทั้งหลายที่มันจะปุดโผล่ขึ้นมาเองมันรู้ขึ้นมาเองขอให้ทำจริงๆอย่าให้ที่ได้บกพร่องศีลเอาบริบูรณ์สมบูรณ์แล้วสมาธิมันก็มุ่งมั่นของมันทำงานแน่วแน่ลงไปเลยเนี่ยปัญญารอบรู้รู้รอบทุกสิ่งทุกประการนี่จะหายความสงสัยในการประพฤติปฏิบัติเมื่อหายความสงสัยแล้วที่นี่เราก็อยู่ปกติธรรมดาไม่มีอะไรทำไปเมื่อถึงที่มันแล้วเนี่ยมันก็เครื่องยนต์นั่นเราติดเครื่องมันทำงานของมันเต็มที่แม้เราดับเครื่องสตาร์ททันทีมันก็ติดทันทีเพราะมันทำงานมาตลอดเวลาอันความรู้นี่ก็พร้อมที่จะช่วยเราทุกขณะทุกเวลาทุกกิริยาการจนกระทั่งสุดท้ายปลายแดนจนรู้จักว่าจะตายหรือไม่ตายจะละอัตภาพร่างกายธาตุที่ข้างหน้ามันกระดาได้อย่างปกติไม่มีอะไรมันเป็นธรรมชาติธรรมดานี่แหละคือทะลุทะลวงธรรมชาติธรรมดานี่แหละผู้รู้แจ้งเห็นจริงในธรรมก็ยังนี่เนี่ยอ้าวที่ so today I will talk about effort the striving for practice so I would like to emphasize the continuity of the effort so when you make effort it's like a drop of waterSo in the beginning, you just drop by drop by drop, and then if you practice continuously, it becomes a stream, like a stream of mindfulness,
continuity, it's no interruption at all. It's all go in one direction. So it have some momentum that carry on. And the mindfulness at this point is very awake and alert, and knowing ability is very clear, sharp and focused. So if you still have the interruption, your mind still drift off here and there, still have some hindrances seep in, then this is not the continuity of the practice. So you have to be 100% with the knowing. So the practice is like the flow of knowing. Every time everything happens, the mind is very fully awake and alert and can detect. So at this point, the mind will more focus on the internal object. They not care much about what happened outside, because internal is more interesting. So the mind turn to investigate what inside, what we call our body, our mind. So this is called Samma Patipatta, the right practice. So if you practice up to this point, then the discourage will not appear. All you have is one-pointedness, and you want to do it more. The effort is very, very intense, and sometimes we don't know where it's come from, but when you practice up to this point, it's like a miracle. We taste the thing that we haven't known before, and we know that this is what we are facing is very new, is something that is very interesting. So the diligence in the practice automatically come in. You will be very mindful, very not want to break any precept. You refrain. You're not gonna do anything that will make this thing interrupt. So sometimes other people might observe that something different in the practitioner. Maybe in the before they might love to speak a lot. They speak something that's not really useful. But if the practitioner practice up to this point, they will stop talking anything that is useless, and they very be mindful, very refrain from anything. Their posture is very composed. They speak little, sleep little, eat little, but all their manner is very, very grace. They walk in a very small, very careful way, and very mindful of every minor aspect of their moving. So at this point, the mindfulness is very good. The sampachanya, the clear comprehension, is also very good. It's like the fruit that is got sunlight and is about to ripe. It's very very turn yellow and is about to fall off from the tree at any moment. So the mind of the practitioner is like that. Sometimes the practice can last for a few days, and they not feel hungry at all. They don't have to come down to eat for 4 or 5 days. It's very normal, but they not feel any tired or any hungry, because the mind are full with happiness from investigation, from understanding. So they have a lot of delight inside themselves, a lot of calms and relaxation of the body, and the practice is always go forward. At this point, it's never return back. They pass the phase of laziness, of sleepiness. The mind is very brave and want to there to investigate more and more. So this is not the thing that we force the mind to do. It want to do by itself, because everything is new to them and it's very, very investigative mind. So at this point, even live in the forest, in the mountain, they will not fear of death, not fear of anything. Everything is become the tool of practice. So the body, speech, and mind go in one direction. It's like the rope, the string of rope that put together, it makes it very strong, the practice at this point. So the
body speech in the area of the sila, they will purify that, and the mind is the area of the samadhi and panya. They will calm and alert, and insight will arise at this point. They will see the mind in the mind, see the Dhamma in the Dhamma. So they not really care of anything except their practice. And even they, when they practice, they don't need to limit to the cushion, not limit to the closing eye. But even they open their eye, they can still seeing things arising and passing away. And not only with the sitting, when they are standing, walking, all the posture, they see things arising and passing away. So even though they don't want to see it at this point, the reality will be there. Every time they look, they will see what's going on. So at this point, the practice is well balanced, and all this faculty is in balance. The face and the wisdom, the effort and samadhi, and then the mindfulness will increase. So at this point, they will not fear of death. They will put everything toward the practice. They don't care whether they are alive or death. They just want to practice. So you can tell that this is the super human. It's not the ordinary human. When they practice, they know right away whether what they do is right or wrong. Now, when it's right, they know that it's right. When they go off the track, they know it's off the track, so they come back to the track. So this is very important because they clearly understand what the path is. So even though they stay with the group, they practice like they are by themselves, so they're not really be mind about other people practice. They focus on themselves, and at this point also they will not be sleepy at all. Even when they go to sleep, they just let the body get sleep, but the mind just keep practicing all the time. So when the mind, the knowing is always there, when the body wake up, then the mind pick up from yesterday and right away go on the practice. So at this point, all the doubt, everything vanished from their mind. They don't have to go and ask for the teacher because they already see what arising and passing away in front of their eyes. They know that nothing worth clinging to. They see the impermanent, the unsatisfactory, and not self in all the things. So when they understand it, the mind just automatically let go. So this is a very miracle that you can see in your own practice. Also, you can see that what you do for yourself and what you do for other people is the same thing. When you reach that state, then it goes in one direction. It doesn't oppose each other. It just have the same goal. The more you know, then you can share with other people, and also you are very have a lot of strengthen in your practice. And so the formal practice that you come and sit meditation, the formal meditation is only small part of the whole practice, because the practice expand and cover all aspect of their life, all their activities, everything is a practice. So at this point, the sila is pure now. The samadhi is, they diligently take on the samadhi, and the wisdom is fulfilled. They have the all-knowing wisdom. They know everything arising and passing away, and not anything that become hindrances. It's just a tool. Even the hindrances is a it's the thing that they can learn from. They see arising and passing away of the hindrances, know how it arises and how to prevent it from not to have it arisen again. All those wisdom faculty, they know how to cultivate it up to perfection. So when you reach this point, you'll be refuge upon yourself. You know how to practice now. These days, there are so many teachers, so many meditation teachers,
each maybe teach their own way. Some is helpful, some is not helpful. So the wise person will listen to all of those, and then maybe try to practice, see whether it's work for you. Because sometimes the teacher might not know what is the best practice for you. So don't attach to the teaching of the teacher. Even don't attach to my teaching either. You know, not either believe in it or disbelieve in it, but just take it on, just listen and then put it to practice wholeheartedly. If you truly practice, then the knowledge will arise by yourself, and you don't need to believe me anymore. You can believe on your practice. So at this point, then you can see that all the thing that is born is subject to die. All these five aggregate is just arising and passing away. Only the thing that's unborn is not die. So the mind turn toward that nature. The one is secure, the one is not born and not die. So this is the nature of the mind. It will turn toward the true Dhamma. We call the seeing the Dhamma in the Dhamma. So this is the path toward the practice. And when you start with the right effort, then it will reach you all the way to the highest Dhamma. มีไหมผู้ที่ได้ทำอย่างที่อาตมากล่าวมานี่เรื่องภาวนามีในท่านผู้ใดมั้งไหม So หลวงพ่อ ask any of you have reached that state มีคำถามครับOkay, so maybe go over with the question, Long Pa. Okay, first one, Long Pa, out of compassion for us, please guide on how to practice 32 parts of the body. ก็จะถามเรื่องการปฏิบัติเรื่องอาการ32ครับว่าปฏิบัติยังไงให้หลวงพ่อช่วยอธิบายโดยละเอียดด้วยครับอาการ32ที่มันมีในตัวเราที่เราสวดกันอยู่ประจำเป็นสิ่งดีที่สุดเป็นเครื่องมืออารมณ์กรรมฐานทั้งหมดนะที่ในอาการ32นี่เมื่อเราจะเดินปฏิบัติตั้งแต่ขั้นต้นตั้งแต่เจโตสมถะมาจนถึงขั้นวิปัสสนาภาวนากรรมฐานนั้นเมื่อจิตระดับนี้นะเราจะพิจารณาก็พิจารณาร่างกายในอาการ32นี่นะพิจารณาเมื่อถึงระยะขั้นพิจารณาภาวนานี่มันปัญญาเกิดขึ้นนี่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ด้วยถ้าผู้ใดทำได้นะเมื่อจะทำเมื่อไหร่ก็ตามอะไรมาก่อนอะไรมาหลังนี่มันไม่เป็นอุปสรรคทั้งนั้นอย่างมันอยากพิจารณาก็มันก็เป็นวิปัสสนากรรมฐานอ่ะพิจารณาภาวนาเนี่ยก็มันก็ไม่ผิดถ้ามันไม่อยากอันนั้นมันอยากสงบก่อนทำสงบก่อนฉะนั้นอันนี้มันจึงเป็นไวโพสต์เรื่องกันแต่กันไม่มีอะไรก่อนไม่มีอะไรหลังแต่ผู้ปฏิบัติจริงนั้นมันจะเป็นอย่างนั้นมันชอบสงบก็ให้มันสงบไปก็เป็นเจโตสมถะถ้ามันไม่อยากสงบมันอยากไม่ทำเจโตสมถะมันก็อยากพิจารณาก็พิจารณาได้พิจารณาในอาการ32นี่แหละจะพิจารณาส่วนไหนก็ได้มีสติรู้ตัวพอพร้อมเป็นปกติก็เพ่งสติเข้าไปเพ่งผู้รู้เข้าไปเป็นว่าเรากำหนดเทวามีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบเราก็มีความจริงด้วยของจริงก็อยู่ในตัวเราน่ะหนังหุ้มอยู่เราเลยถ้ารู้หนังเข้าไปมีอะไรเนี่ยเมื่อเราพิจารณาเนี่ยตัวนั้นก็จะเชื่อมต่อมาทันทีเมื่อเห็นเข้าไปเห็นมันก็ที่เราลืมตาดูเนี่ยแล้วจะดูอะไรก็ได้ในอาการ32เนี่ยแล้วแต่ความตัณหาด้วยความพอใจของเราเนี่ยเรียกว่าอารมณ์ของกรรมฐานทั้งหมดเลยเราจะเพ่งเข้าไปจนเห็นหัวใจเจ้าของมันหายใจเข้าไปมันดูเข้าไปเหมือนกับมองดู
ตาธรรมดาเราเนี่ยนะไม่ใช่ว่าหลับตามันก็เห็นด้วยจะกำหนดในการเดินเวลาเดินจงกรมกับมันก็เห็นบางทีก็เห็นเป็นหลายๆอย่างเป็นเหมือนกับโครงกระดูกเคลื่อนไหวอย่างนี้ก็เป็นไปได้หรือได้หลายๆอย่างนะแต่มันจะเป็นของมันนะมันจะเป็นของมันเองเพียงแต่เราไม่เอาสติจดจ่อต่อเนื่องอยู่ในสิ่งนั้นเมื่อมีสติจดจ่อต่อเนื่องในสิ่งนั้นฟังดูที่มันมีคำหนึ่งหลวงพ่อชาเคยพูดว่าสมัยโน้นล่ะที่ว่าเพ่งอัฐิตัวเองจนเป็นกระดูกในร่างกายนั้นเมื่อละอัตภาพร่างกายไปอัฐิธาตุเป็นแก้วใสเหมือนแก้วหลวงพ่อชาน่ะครั้งหนึ่งน่ะมันมีเรื่องลูกน้องลูกศิษย์เนี่ยคุยกันว่ายังไงเนาะครูบาอาจารย์นะถ้าเราไม่ตายก่อนเราก็จะได้เห็นอย่างนั้นอย่างนี้พูดกันในวงของลูกศิษย์ว่าถ้าหากหลวงพ่อละอัตภาพร่างกายไปแล้วอยากเห็นอยากรู้ว่าจะเป็นพระธาตุไหมเนาะอย่างนี้พูดกันไปวันหนึ่งอาตมาก็ได้ไปคุยน้อยๆให้ท่านฟังว่าหลวงพ่อนั้นต้องได้คุยกันเรื่องอยากดูน้องพ่อจากกันท่านบอกโอ้ยบวชมาคิดอย่างนั้นบอกเป็นว่าไม่ใช่เรื่องอย่าไปคิดไปนึกมันดอกเป็นว่าเรื่องของผู้อื่นกับเรื่องของผู้อื่นเรื่องของเราก็เรื่องของเราไม่รู้จะไปคิดทำไมท่านว่านี่ท่านก็พูดนะก็มีคำหนึ่งท่านพูดขึ้นมาเองท่านว่าเพ่งอัฐิของเราจนเป็นแก้วก็ได้ตัวเป็นว่าเป็นพูดอย่างนี้นะเป็นพูดน้อยๆน้องพ่อจ่าฉะนั้นเมื่อน้องพ่อจ่าละอัตภาพร่างกายไปอัฐิหลวงพ่อจ๋าจึงกลายเป็นแก้วไปเลยเป็นแก้วอย่างท่านพูดท่านเองก็แสดงว่าท่านเข้าใจท่านรู้ตั้งแต่ท่านยังไม่หมดลมหายใจในเรื่องมันเป็นอย่างนี้อันนี้ขอแทรกมาพูดเฉยๆเท่านั้นเราผู้ปฏิบัติเหมือนกันล่ะเราก็ไม่คิดว่าให้เราอยากเป็นอย่างนั้นหรอกอย่าไปอยากมันเราทำในที่สุดไม่อยากมันก็ต้องเป็นไปเองมันฉะนั้นเราพิจารณาในก็ตามในร่างกายเราเนี่ยเมื่อถึงขั้นพิจารณาเนี่ยปัญญามันระเบิดขึ้นมาเนี่ยมันจะเห็นทะลุทะลวงไปหมดในร่างกายของเราเนี่ยนี่รู้ว่าโลกทั้งโลกมารวมอยู่ที่มันเย็นของมันเย็นยังไงเย็นเนี่ยเย็นไม่พอเย็นในอากาศเนี่ยอันเย็นใจมันเย็นใจมันสงบใจมันมีสุขหรืออะไรทั้งหลายเนี่ยมันบอกไม่ได้มันจะมีดูเฉพาะตนแต่นั้นถ้าใครทำได้มันจะเป็นของมันเองฉะนั้นเมื่อทำได้ถึงระดับนี้นะแล้วจะพูดยังไงมันก็พูดไม่ได้ทุกคนนั้นต้องไปสัมผัสตัวตนเองเมื่อสัมผัสตัวตนเองนะที่นี่มันก็ถึงบางอ้อเดี๋ยวที่นี่ไม่ต้องพูดอีกต่อไปมันเรื่องของมันเรื่องเป็นเรื่องของปฏิบัตินั่นอันนี้ขอทำความเข้าใจก็ควรจะปฏิบัติตอนไหนครับตอนไหนก็ได้ทุกขณะทุกเวลาเป็นไม่แต่เวลานอนหลับเท่านั้นถ้าไม่นอนถ้าตื่นอยู่ก็รู้อยู่ต้องทำได้ทั้งกลางวันกลางคืนทำคนเดียวหลายคนอยู่เพราะว่าเราดูรูของเราตัวคนเดียวเท่านั้นโอเคสำหรับหลวงพ่อ advice on how to practice the 32 path of the body okay the second question is also when is the proper time to practice so หลวงพ่อ answer that you can practice all the time that you awakeWhen you sleep, you probably can't practice. But every awakening moment, you can practice these 32 parts. And you can do it in two ways. You can do it, use it as a jeto samatha. Use it to calming the mind. So especially the one who have lust or some desire of the body, attachment to this body, you can... Contemplate this is help to pacify the mind, to calm the mind that is not gonna be obsessed with lust and this craving. So this is very good to way to pacify your mind. And also you can use that as a wisdom as well. You know, you can basically divide up.What you call your own body into different parts, so the sense of self, the sense of identifying with this me or mine, will be less. So you can use that to cultivate wisdom
or vipassana as well. So it also depends on which certain time you might need to calm the mind. Certain time when the mind is calm enough, then you can use the wisdom to penetrate, to dissect the body, what you call your body, into different parts, and then you have less attachment to that body. So it also helps with the delusion, with the ignorance as well. So it has both benefit. In terms of which part, it depends on what is your thing that you, when you contemplate, is clear for you the most. For me, I like the skin. I contemplate the skin, like the face, that everything is, these 32 parts are wrapped by the skin. And when you take the skin off, it doesn't look nice at all. So I use that as my kammatthana. But you can pick whatever you want, heart, lungs, or whatever, all these 32 parts that is stick to your mind the most. And when you contemplate, it's clear. So you can use that. Or when you go for walking meditation, when you can contemplate on this bone, the skeleton moving. It's just because you have the framework of this skeleton, it helps you able to move. Otherwise, you will not able to walk or anything. So it's the structure, main structure of the body. So the mind can use that as a contemplation of just this bone that is doing the walking. It's not you or anybody. It's just the bone that have the working. So the mindfulness, you need mindfulness to do that, and you need to use some penetrate insight to separate the body part apart, and then you can investigate each one a bit more intense, so you can understand what it means of this, what you call my body. It's just the 32 part. Because one example about how to contemplate these 32 parts. In the early day when Ajahn Chah is still alive, one day his disciple gathering up during the drink times, and then one monk start to ask a question. He said, I wonder whether Ajahn Chah or Luang Por Thoon is arahant or not. I will wait to see whether his bone turn into grass when he die. This is in Thailand, it's a proof of the arahant, when somebody bone become relics, become the grasses. So the other, so Ajahn Luang Por Thoon overheard that conversation. So he go to Ajahn Chah and then tell Ajahn Chah about what's going on, that his disciple arguing whether your bone will turn into grass or not when you die. So Luang Por Thoon is laughed, and he just said, they don't have anything else to talk about. They better go and look their own bones rather than look at other people's bones. And they said, if you want, you can make your bone in anything. Like you can make your bone into grass if you wish. So later on, when Luang Por Thoon passed away, and then his bone actually turned into grass, to relics. So I really remember the wording of Luang Por Thoon. He said, when you do a lot of contemplation, you do mindfulness, you can refine your own bones. If you want, you don't have to keep looking at other people. You can purify your understanding by contemplate your own bone, and it's really work. It's become grasses when he passed away. So don't practice something outside yourself. Just keep looking inside. And it will come by yourself. When you practice up to the point, the wisdom will able to penetrate and see the non-self nature of these 32 parts. And then all those practice will come into the mind that is calm and insight arise and letting go. And this is the only Dhamma that you can see by yourself when you practice up to that level.
Okay, next one. On page 36 and 38, the Buddha was on loving kindness. The chanting is a little long. Do you have a short form that I can maybe write in a small card and carry with me everywhere, like to put in wallet? Or I have to chant all the words. The words are not familiar and difficult to remember. Or can I choose the only chant that I want based on the English translation? เขาบอกว่าอย่างกรณียเมตตาที่หลวงพ่อแนะนำไปเมื่อคืนนี้มันค่อนข้างจะยาวนิดหนึ่งครับแล้วก็เลยไม่รู้ว่าความมันยากที่จะจำมีคาถาย่อๆไหมครับที่จะจดสั้นๆใส่กระเป๋าไว้แล้วก็เอามาสวดไม่ต้องยาวนักจะได้จำได้แล้วก็หรือว่าจะเอาแค่ใช้เฉพาะภาคภาษาอังกฤษแปลอย่างนี้จะได้ไหมครับหรือจะต้องเอาบาลีด้วยครับกรณียเมตตสูตรเมื่อคืนนี้ที่หลวงพ่อแนะนำให้สวดนะครับเขาบอกว่ามันยาวเขาท่องไม่ได้มีครับมีแบบสั้นๆไหมครับมันก็มีทั้งนั้นแต่มันได้เกี่ยวกันเราเรื่องสวดไม่สวดนั่นนะเรื่องปฏิบัติมันไม่ได้ขึ้นกับสวดนั่นสวดนี่นะเพียงแต่ว่าเรามาฝึกความรู้ตัวเราเนี่ยนะสติสัมปชัญญะสองอย่างเนี่ยนะให้มันรู้มันอยู่ทุกขณะทุกเวลานะจะไปสวดอะไรมากไม่ต้องไปสวดมันทั้งสวดกับสวดพุทธคุณธรรมคุณธรรมดานี่ก็ได้หรือไม่สวดเลยก็ได้แล้วแต่ความพอใจของเรานี่นะไม่ต้องไปเขียนเป็นกระทงคาถาอะไรเป็นเขียนอะไรทำให้มันยากได้ถึง ถ้ารู้จักจะฝึกสติสัมปชัญญะของเรานี่ให้มันมั่นคงได้ดีที่สุดOkay, so you can turn to page 38 of the chanting. Because we also have a short version of this. Like, you know, we sometimes, it's called paritta. We not chant the whole sutta. We can start with metanja sapalokasming, the third paragraph.You see, the metanja sapalokasming, you see that? So only that last three stanza that you can, if you want, you can memorize at least these three. Is it short enough? Okay, can't be shorter than that. Okay, so this is the last three that you can do, like even when a monk, when we want to make it short, we just start with metanja sapalokasming. So basically, all before that is the preparation for metta. So metta start here. So you not even start metta until this word. So if you want to prepare, you want to do anything, you can go right in metta right away.But it's good to prepare. You know, there are 15 Dhamma qualities that you have to do before you have metta. But you can skip all of that and go right to metta if you don't want to do that. So that's the shortest way of doing it. Okay? So that the last three is very important. Okay, so Long Po said that you can use mindfulness and clear comprehension to do the word of the sutta is whatever you like. I mean, you don't have to do this one if you don't have much inclination for chanting or anything. You can pick other sutta, you know, or itipiso or whatever that you can memorize. You know, just pick one that you know you can use whenever, like when say you have.Sometimes that you have to do something urgently, you know, what is come up in your mind. At least you should have something that you can chant, right? Like, for example, if your plane gonna crash, what you gonna do? So at least you got something to chant and memorize and to get to the next life. So better something that you're familiar with and do it all the time.And you can pick it up and do right away. So Dong Po said, you can do itipiso if that all you can remember, something that you can right away come up in your mind and use that.
Or you can use translation, it's no problem. It's good to know the translation as well. So it doesn't, it's good to know Pali because one Pali can translate into many, many versions. It's not agreed upon the one version. Some people prefer this translation, some people prefer another translation. So the Pali is always right because it's a word of the Buddha. But the translation, we can argue about it, whether it's right translation or not. Because sometimes you can only translate only one aspect of it. You know, the word is very deep, but you can only translate that much. So, but if you don't have any like for Pali, you just go for English, I think it's good enough. I mean, just know the meaning of it is also good enough for you. And you just memorize whatever the sutta that you like and then retrace it every day and you can pick it up anytime that you need. So that is the most important for the protection. Okay, next one. Luang Por, what is the difference between Vayama and Viriya? ก็จะถามหลวงพ่อว่าวายามะกับวิริยะต่างกันยังไงครับวายามะสัมมาวายามะแล้วก็วิริยะนี่มันต่างกันยังไงครับวายามะนี่มันอยู่ในมรรค8ครับไม่ว่าแต่เราก็ลืมไปวายามะอย่างเดียวเรียนเนาะเปลี่ยนเหมือนกันแต่มันก็คงไม่ต่างกันนะเปลี่ยนวิริยะวายามะนี่ครับอะไรที่แปลออกมาแล้วก็จำไม่ค่อยได้แต่วิริยะก็คือเพียรนั่นแหละ Okay, so the meaning of Vayama and Viriya it's just the same. But the Viriya we use in terms of the like insiya, the faculty and pala, right? The strength. We got five. Viriya is one of them. Viriyinsi, Viriyapara. But Vayama, we use it in the Noble Eightfold Path, Samma Vayamo. So it's just a different wording, but the meaning is the same. But it's just different state of practice. In the early state, we're talking about the Indriya and the Pala, it's a strength that you have to balance. The Viriya, you have to balance with the Samadhi. Because if you have too much Viriya, then you are basically you're not peaceful. But if you are too much Samadhi, then you have to arouse Viriya to basically balance. So when we talk about the strength or the faculty, then we talk about balancing this faculty. So Viriya we use in that sense. But in Vayama, in the Noble Eightfold Path, we're talking about this thing working together, all those Noble Eightfold Path have to come together, and Vayama is one of those component of the Samadhi. No, Vayama, Sati, Samadhi, they come together. You call Makkha Samankhi, the unite of these eight things. It become Makkha, and it can cut through the defilement. So when we talk about Vayama, we talk about these things of the effort that is well harmonious, and then its ability to combine with other seven eightfold path and then have a power to cut the kilesa. So it's the final state. You can call the last state of the practice we call Vayama. In essence, it's just the same. It's just quality that is increasing and it's different way of using it. In terms of the text, the name, the Viriya is from the word, the root is from the word Vira. Vira is an is a root, same root as hira or hero. The word hero that we use, hero is a vira, same thing. So when we talk about superhero, this is a superhero, the one who put the viriya in the practice, and it's the same root. And vayama, the root is from vaya, is mean to, when you make the cloth, you have to knit the cloth, right? Or the cobweb, you make it more and more like the sheet of cloth. Yeah, so it's kind of, even though it's an effort, but it's different kind of effort in terms of semantic. The word is different. The word hero is more like a hero. You go to fight in the battle, but the word vayama is more like
you sit at home and you try to make the piece of cloth, you put one by one, put it together. Okay, so this is the name, the meaning of the wording name, and the way the Buddha used. Okay, next one, the continuous awareness of the breath, sati or samadhi. ก็ถามหลวงพ่อว่าการที่มีการรู้ตัวติดต่อเป็นสายอย่างนี้จัดว่าเป็นสติหรือสมาธิครับมันเป็นได้ทั้งสองอย่าง So Long Po said it can be both sati and samadhi the continuity of awareness of the breath is sati and samadhi the way Ajahn Chah explained he said like the one drop is called sati and when continuity of sati is become samadhilike the similar that Long Po just give the dropping of water normally just one drop is like one sati and when the sati continuity is become samadhi it's a flow of, it's just a way of using the language but in essence it's just the same sati and samadhi are in the Noble Eightfold Path it's called the samadhi groupthe viriya, sati, samadhi, these three are in the same category. It's the same of the citta, or the development of the citta. The first two are the wisdom, the right view and the right thought is the wisdom. And the next three, right speech, right action, life, livelihood, this is the sila. And the last three, effort, sati and samadhi, is the category of citta. So this isthe way the Buddha used, and you, when you combine these eight together, it's become makkha, become the path and fruit. Okay, so maybe we can do some chanting about this so you can know about the meaning of this, this thing. Okay, so end of this question. Anything else?Any question from the floor? We still have 30 minutes to reach lunch time. มีเวลาอีกครึ่งชั่วโมงครับหลวงพ่อมีเวลาอีกครึ่งชั่วโมงก็แค่อีกครึ่งชั่วโมงครับอยากทำอะไรต่อมีคำถามครับหลวงพ่อin the course of my practice, every now and then I have visions of a skeleton appearing. The first time it was in the same posture that I was in. So would Luang Por advise whether I should use the skeleton as my focus and object of investigation? I have asked teachers before and they said, asked me to ignore it. And the reason why I am seeing the skeletons because I have been using that in the past. Thank you, Luang Por. Okay, can you repeat again? What is your question? What do you want to ask again? I very often have visions of skeletons appearing in the course of my practice. The first time it was in the same posture that I was in.Should I use that as the skeletons as my focus or as my object of investigation? Because every now and then it just appears. ถามเพราะว่าเรื่องเกี่ยวกับการพิจารณากระดูกครับเขาบอกว่าเขานั่งประดับพิจารณากระดูกแล้วบางทีนั่งอยู่ท่าไหนก็จะมีกระดูกอยู่ในท่านั้นนะครับก็เลยสงสัยว่าควรจะให้เขาพิจารณากระดูกต่อไปไหมหรือว่ามันจะทำยังไงจะต้องทำยังไงกับการที่จะพิจารณากระดูกให้มันไปต่อได้ที่ทำนั้นมันเป็นยังไงเห็นกระดูกแล้วจิตมันเป็นยังไงมันมีความรู้สึกยังไงขณะที่มันดูเห็นอยู่ So หลวงพ่อ asked when you see the skeleton what is your mind how do you feel about seeing that skeletonThere was no fear at all. It just I just look at it. ไม่กลัวเลยครับก็แค่ดูเฉยๆครับมันไม่กลัวมันเกิดความสลดสังเวชไหม
Did you feel the urgency to practice when you see that? Feel some kind of disgusting and urgency to practice with this seeing the skeleton? No sense of discussion, but I just know it comes and then it goes off. ไม่รู้สึกสลดสังเวชอะไรก็แค่มันมาแล้วก็ไปเฉยครับเห็นชัดเจนเห็นอยู่ตลอดเวลาไหม Did you see it all the time or you see it clearly this skeleton it's very clear ชัดครับเห็นชัดเห็นชัดดีครับอยู่แต่จิตมันก็เฉยมันเศร้าสลดสังเวชตัวเองไม่มีครับถ้ามันจิตมันจะเศร้าสลดทั้งเวทมันเห็นนิพพิทาความเบื่อหน่ายมันลักษณะอย่างนั้นนะถ้าสายงานที่จะมันจะเป็นเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายในอัตภาพร่างกายของมนุษย์ถ้าเกิดมามันเกิดเป็นอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยมันจะรู้แจ้งรู้จริงเกิดทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นของมันเองลักษณะนั้นนะ So Luang Por said if you practice the right way then you feel this passion you know, you feel this enchantment with that and then you know, don't want toContinue on having this skeleton, and then your mind turn toward the higher goal. Yeah, so that is a correct practice. Then, when the skeleton appear, should I scan through the whole skeleton or just focus on one part of it? แล้วเวลามีกระดูกเกิดขึ้นมาจะให้ทำยังไงครับจะให้ดูทั้งโครงกระดูกทั้งหมดหรือว่าให้ไปดูเฉพาะกระดูกแต่ละชิ้นแต่ละท่อนต้องทำยังไงไม่ต้องทำยังไงมันก็จะทำของมันเองเนี่ยของจิตเนี่ยถ้ามันเห็นเนี่ยมันว่าเราจะไปแย่งมันดอกให้เห็นแล้วก็ดูมันดูไปเรื่อยๆมันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ของมันเดืองมันเป็นอย่างนั้นเดืองถ้าบ่าเห็นโครงกระดูกมันถึงก็เห็นร่างข้างนอกเห็นร่างของเราทั้งหมดเลยข้างนอกข้างนอกมาเห็นนะอุปนายโกน้องก็มาหาตัวเราเราก็จะได้เห็นของเราเมื่อเห็นเป็นอย่างนี้มันจิตมันเป็นยังไงก็ต้องดูของตัวเอง so Luang Por don't have to do anything it will manifest by itself whatever it's gonna turn to be so just watch it I guess not have to manipulate it in any way just let it reveal itselfSo sometimes you see it from other people, sometimes you see it by yourself, and it come out the same nature, having the skeleton. Everybody have the skeleton. Thank you. Luang Por, on top of the sister question, but if let's say sometimes the mind when we see the skeleton, sometimes it will shatter by itself and become ashes. It will dissolve by itself, become ashes. ต้องดูจนมันกระดูกมันสลายกลายเป็นเท่าเลยหรือเปล่าครับหรือว่าดูยังไงครับเวลาดูยังไงก็ได้แต่มันจะเป็นดูขอดูมันนั่นมันจะสลายเป็นฝุ่นเป็นอะไรไปก็แล้วแต่แล้วมันจะทรงยังไงก็รู้มันก็แล้วแต่มันจะเป็นจิตของเรานั้นดูของมันเท่านั้นเรื่องไม่มีคือหลวงพ่อ said just let whatever is manifest if it's gonna turn into ashes so let it turn into ashes if it not then just look at it we don't have to do any contemplation because sometimes the mind just let the natural take its course so it's like no thinking so we just observe and let it be then after all these thing happen then we just go back to the meditation objectแล้วก็คือเราไม่ต้องไปพิจารณามันนะครับว่ามันกระดูกมันจะเปลี่ยนแปลงเป็นขั้นตอนต่างๆยังไงหรือว่าแค่ดูแค่กระดูกแล้วก็แค่นั้นก็พอแล้วครับแค่นี้ก็พอแล้วเนี่ยมันจิตมันจะทำงานของมันเองดูของมันเองไปไม่ต้องไปแต่งอะไรทั้งหลายเพียงแต่เห็นเป็นร่างโครงกระดูกเห็นข้างนอกก็เห็นตัวเราก็เห็นข้างนอกเนี่ยมันถ้าเห็นข้างนอกกับโอปนายโกน้อมมหาตัวเราเราเห็นมันเป็นยังไงจิตเรามันเป็นยังไงมีความรู้สึกยังไงดูที่จิตโน่นแล้วไปดูที่อื่น process just look at it and then it will reveal itself you don't have to do anything with it then also look at outside and the same at inside skeleton thank you.
Longpo, for 32 parts of body contemplation, can I use more than one kamatana? Because I normally use skin and hair so, of the body. What do you mean, like you looking at different parts at the same time? Contemplate, originally start from skin and then after that hair. Can I use two kamatana? Different timing, lah. After the skin or then hair, or sometimes after hair, then skin. He said, in the 32 state, he will see two things, can he? He will see the skin, and then see the hair, and then go back to the skin, can he? Or do he have to see one thing? การ32นะครับเวลาพิจารณาเนี่ยต้องดูทีละอย่างหรือว่าดูไปพร้อมๆกันได้มันดูรวมกันไม่ได้หรอกว่าดูไปทีละอย่างจิตมันกับจิตอันเดียวน่ะจะไปดูไปพร้อมกันน่ะเป็นไปไม่ได้ต้องดูแต่ละอย่างละอย่างไปมันอะไรจะชัดเจนกว่ากันกับจิตมันจะบอกของมันเองดูพร้อมกันทั้งหมดมันเป็นไปไม่ได้ก็หลวงพ่อ said to you have to investigate one at a time. So whatever the thing that you find is more prominent, so you take that on during that time and then contemplate on that. Okay, thank you, Longpo. The other things, I didn't see skeleton. However, can I just reflect whoever, like when I see people, can I just see it as a skeleton? I mean, it's like, in the mind ก็เวลาดูคนอื่นมองให้เห็นเป็นกระดูกอย่างนี้ได้มั้ยครับถูกต้องได้ไม่ผิด Yes you can do that Thank you หลวงพ่อบางคนมันเห็นจนเกิดความเศร้าสะโดดใจร้องไห้หน้านั่งน้ำตาไหลอาบแก้มก็ยังมีนะเรื่องนี้อาตมาเคยเห็นทำไมเห็นความสะโดดทั้งเวทของตัวเองมันเห็นชัดเจนปานนั้นก็มีนะมันเป็นเองทำไมต้องร้องไห้ผมไม่ได้ร้องไห้มันเป็นเองมันน้ำตาไหลมันน่าทุเรศก็ยังเคยเห็นนะ Pong said that he see the example of people who contemplate their own body and then if they see the true nature of this body that is just the 32 part and then they become disenchanted with the body theybasically turn sad and then they have their tears coming out because they arouse the sense of disgusting and disenchanting and urgency to practice. So this is the correct way of practice if you can see that unattractive aspect of this 32 part. Because normally we try to attach to this body.But Longpo, sometimes when we see like the skeleton, the mind very calm. But when I see like other part of the body like dropping down, then I normally feel very awkward and disgusting. What is dropping down? Sorry? What is dropping, you said? No, like maybe my hand just drop off.Of your body? Yes. Then okay. I feel instead of peace, I feel awkward. So. เขาบอกว่าเวลาพิจารณาสมมติพิจารณาเห็นกระดูกแขนหลุดออกไปแทนที่จะรู้สึกสลดสังเวชกับรู้สึกกระอักกระอ่วนครับรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมันไม่ได้เป็นในแนวที่จะสลดสังเวชแต่มันรู้สึกมันขาดอะไรไปอย่างนึงอะไรเงี้ยมันหลุดออกไปSo what is your mind? How do you feel when you contemplate that? I try to avoid it. And ก็เลยไม่อยากจะทำมันครับรู้สึกไม่ค่อยดีครับก็นั่นแหละยิ่งทำให้มากๆขึ้นอย่าไปทำอย่าไม่อยากทำไม่ให้ทำมากๆขึ้นจะยิ่งดี So Longpo said it's go against yourNormal, yeah, because you don't want to see your body torn apart. So that is a good sign. You should continue to do that more and more. But is it like wrong? Let's say when we see all those skeletons, when it shudder, the mind sometimes get excited, like seeing the truth. And I sometimes have the kind of feeling, wow,
wow, that this is the truth, like whatever we have in the body is what the teaching of the Buddha, that I have this kind of a feeling. Not that I have like urgency, but I will have wow, you know, that kind of wow effect. Then I feel like this is the teaching, because normally we just hear all these things, then when I feel it, I feel like, wow, this is really the teaching that is according to what the master is saying, all these things. ก็บอกว่าเวลาเห็นพวกกระดูกอะไรมันกระจัดกระจายออกไปก็รู้สึกว่าเออนี่แหละเป็นคำสอนที่ถูกต้องของพระพุทธเจ้าก็สอนให้เห็นร่างกายที่เป็นจริงอย่างเงี้ยครับPosit is correct. Yeah, this is what the Buddha point out, that the body is like that. Sadhu. Luang Por, you just mentioned up to certain level of practice, you see arising and passing away. Do you also refer to physical phenomenon?หลวงพ่อที่บอกว่าเวลาปฏิบัติแล้วจะเห็นสิ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอันนี้หลวงพ่อหมายถึงสิ่งที่เป็นรูปธรรมหรือนามธรรมครับทั้งหมดนั่นแหละทั้งนั้นก็รูปก็ตามทั้งนามก็ตามมันก็เป็นธรรมดามันเกิดขึ้นมันก็ต้องทุกสิ่งทุกอย่างอะไรเกิดได้อันนั้นก็ต้องดับได้หลวงพ่อ said it's both either the material thing or the mental thing is all arising and passing away include bothmaterial and mental, physical and psychic, you know, so both arising and passing away. For the mental phenomenon, I can understand a bit because our mind is jumping and always restless. But how about like a physical phenomenon, like you see a car, you see a building, or you see a cup? How could you see that is arising and passing away? เขาบอกว่าถ้าจะเป็นนามธรรมเขาพอเห็นได้ว่าจิตมันก็ไปคิดนี้แล้วมันก็ดับไปเกิดดับไปแต่ว่าอย่างสมมติที่หลวงพ่อบอกว่าเรื่องเกี่ยวกับรูปธรรมก็เกิดดับด้วยแล้วเราจะดูยังไงอย่างมุดแก้วน้ำหรือตึกหรือว่ารถเนี่ยมันไม่เห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปยังไงเลยครับดูไม่เห็นว่ามันจะเป็นอย่างนั้นมันเป็นเพราะมันเองอะไรที่มันเกิดได้เช่นนั้นมันก็ดับได้อย่าไปสนใจกับมันให้เกิดก็ให้มันเกิดไปเถอะเพียงแต่ดูมันเท่านั้นน่ะดูเราดูจิตเรานั่นน่ะอย่าไปสนใจกับมันเรื่องนั้นก็ตามที่มันเกิดน่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาสิ่งนั้นก็ต้องดับพระพุทธเจ้าว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาสิ่งที่ไม่เที่ยงอนิจจังคือมันไม่เที่ยงจะไปสนใจมันทำไมมันเกิดเป็นเรื่องมันก็จบแค่นั้นไม่มีอะไร Paul said everything has arise in passing away so maybe the external thing is not worth looking you can come back and look inside yourself it's more towardWhat happened in your body? Thank you. Luang Por, just now your Dhamma talk, right? You are asking whether we are in that, our practice is in that stage. Is whatever the just now Luang Por mentioned,is the person, is it on the path of fruition or is already in the fruition? ที่หลวงพ่อถามตอนที่จบเรื่องเทศที่หลวงพ่อถามว่าพวกเราถึงกันหรือยังเนี่ยหลวงพ่อหมายถึงขณะผลหรือว่าขั้นตอนที่ไปสู่ผลนั้นครับหลวงพ่อตอนหลวงพ่อเทศเสร็จหลวงพ่อถามว่าพวกเราถึงกันหรือยังเนี่ยไอ้คำว่าถึงตรงนี้หลวงพ่อหมายถึงอะไรไหมที่จิตใจที่จะเห็นไหมที่เราอธิบายมาที่พูดหมายถึงขั้นตอนการเตรียมตัวไปถึงจุดนั้นหรือหมายถึงจุดสุดท้ายนั้นจุดท้ายที่เราอธิบายมันเป็นอย่างนั้นหลวงพ่อ talking about the final goal whenever you reach that goal or not the fruit the yes Ajahn, when we met, when I saw yogi walking, I saw dead people walking. So my heart shaking.
very happy. เขาบอกว่าเวลาเขาเห็นคนเดินจงกรมเขาก็เห็นเป็นกระดูกครับเห็นเป็นกระดูกเดินแล้วใจเขาก็รู้สึกหวั่นไหวครับดูมีความสุขมากครับที่เห็นอย่างนั้นครับใครคนที่ก็ so you see it by yourself yes when I saw yogi walking I saw all of them dead people but they move around เขาเห็นตายกันหมดแล้วแล้วก็แต่ว่ายังเดินกันอยู่ครับเห็นอย่างนั้นครับก็ดีแล้วแต่เห็นอย่างนั้นน่ะนี่ยิ่งดีมากๆเลยบางทีเดินกันเป็นแถวยาเดินไปยังมองเห็นเป็นกระดูกเดินตามหลังกันไปก็ยังมีถ้าทำได้อย่างนั้นก็ยิ่งดีนั่นเอง เรียกว่ามันปราบสุภะแปลว่าสวยอสุภะความไม่สวยใจมันก็จะเห็นความไม่สวยไม่งามมันก็ไม่หลงที่นี่ไม่หลงไม่ได้ติดใจในจริงทั้งหลายทั้งปวงขึ้นว่าธาตุสี่ขันห้าของใครก็ตามเราจะไม่หลงเลยระดับที่นั้นนะถ้าเหตุทำได้เป็นได้นั่นโอ้ยสาธุเลยอย่างนี้สุรพงศ์ said if you can do like that it's very good you see that all the people are already dead and it's just a skeleton it's just four elements and five khanda rising and passing away so when you see that it's a correct way of practice สาธุOne last question. Luang Por, then I ask the last question. So sometime after certain meditation, the mind is bright and calm. And when we come out, the mind become very contented. I always had this problem actually. The mind is so contented that don't feel like doing anything. So as if my job is done, I don't want to do anything. As much as I know, it's probably my own moha, the laziness kick in, but I just cannot instruct the mind to do anything or to continue practice. It is so full and then I feel like so contented. Andeven though I know it's anicca, impermanent, the feeling can last for like a few hours or one day. But when we are in the retreat, then maybe the next few days already have to like go off already. What can I do? Because the mind just don't feel like to do any contemplation or this thing. It just wants to stay in the present moment, very contented, like just don't feel like moving, just don't feel like thinking. And sometimes it's bad that when I force myself to continue to meditate, it always compare to one that kind of wanted to go back to that calm stage, which most of the time cannot. So what is Luang Por's advice on that? Good.ถามหลวงพ่อเรื่องเวลาปฏิบัติแล้วรู้สึกสันโดษพอใจในสภาพที่เป็นก็ไม่อยากจะทำอย่างอื่นครับบางทีก็ไม่อยากจะคิดไม่อยากจะไปพิจารณาอะไรก็รู้สึกว่ามันพอแล้วอยู่ที่ทำแบบนี้ก็พอก็เลยไม่ได้น้อมไปเอาไปใช้ที่จิตที่สงบบางทีก็เป็นชั่วโมงหรือบางทีก็เป็นวันที่มีความรู้สึกอย่างนี้ก็เลยบางทีแม้ว่าผ่านเลยขั้นนี้ไปแล้วไปทำอย่างอื่นจิตก็หวนกลับมาอยากจะเป็นสภาวะแบบนั้นอีกที่สงบนิ่งๆไม่ต้องคิดอะไรอยู่กับปัจจุบันแค่นั้นไม่ต้องสนใจอดีตอนาคตก็เลยสงสัยว่าทำอย่างนี้ถูกไหมต้องทำอย่างอื่นต่อไหมจิตที่พอใจอยู่แค่ปัจจุบันแต่มันไม่อยากจะไปพิจารณาอะไรมันก็อยู่อย่างนั้นเฉยๆครับอันนี้จิตมันเป็นวิวัฒนาการของมันเองไม่ต้องไปพูดมันเรื่องอย่างนี้นะถ้าว่าไม่อยากนี่มันก็เป็นตัณหาเหมือนกันนะไม่อยากทำบางทีมันก็ลงไปฝ่ายต่ำมันก็เลยสร้างความขี้เกียจขี้คร้านขึ้นมาใจแล้วทิ้งไปเลยนี่ก็ไม่เกิดประโยชน์
ถ้าว่าปฏิปทามันสม่ำเสมออยู่นั่นน่ะเรื่องอย่างนี้นั่นมันเป็นของมันเองเรื่องของจิตเนี่ยมันจะเป็นของมันเองยังไงมันก็ต้องรู้ต้องทำของมันอยู่เรื่อยๆคำว่าไม่อยากนี่มันก็เป็นตัณหาเหมือนกันนะอยากนี่ก็เป็นตัณหาคือทำใจเป็นกลางไม่ได้ให้เข้าใจเรื่องอย่างนี้บางทีมันใกล้เคียงกันนะทำไปนะมันจิตมันเบื่อโดยมันรู้สึกตัวคำว่าเบื่อเนี่ยมันก็เลยคลายไปหมดคลายความเปลี่ยนไปโกงขี้เกียจขี้คันมาเลยก็ได้ไม่ได้เรื่องอย่างนี้ระวังมันใกล้เคียงมันจะเห็นแล้วรู้แล้วบางทีมันพูดเฉยๆแต่ว่าจิตมันเป็นอย่างนั้นนะอันนี้ลักษณะนี้ก็เป็นอาการของจิตเหมือนกันนะเห็นแล้วรู้แล้วพอแล้วคำว่าพอมันไม่มีเรื่องอันนี้ถึงยังไงผู้ปฏิบัตินี่มันจะมีความมั่นคงตลอดเวลามันจะไม่มีคำว่าพอแล้วอย่างนี้คำว่าพอมันมีอยู่อันนี้มันเป็นความภายในของเฉพาะผู้ปฏิบัติเท่านั้น Okay, so have to be very clear that the tanha normally we translate tanha as craving but not want to do the good thing is also tanha as well so it have both way so it's not only that you craving for something new that become tanha but the fact that you don't want to do anything wholesome is also tanha you just be lazy and just lay back and doesn't want to contemplate so it's very important to develop keep evolve your mind have to be continue on the Buddha said to content about the material thing but not to satisfy with your statement with your state of practice you have to strive for the higher form otherwise you might be basically you under the influence of tanha but you not realize it you think you are I'm have enough but it's be careful because it's close to laziness because you becomelay back and sometimes you see oh I already see that I know it's just arising and passing away so you don't want to contemplate but you just say it but your mind not really see it you just basically repeat what you hear but it's not your own wisdom it's somebody else's wisdom so be aware of that so the correct practice is not content with the kusala you have to make it more develop until come to the highest form of kusala dhamma okay so means I by any way I have to force myself to actually continue and make the effort push myself หมายความว่าต้องกระตุ้นตัวเองให้ออกไปพิจารณาหรือไงครับเวลาไม่ต้องกระตุ้นไม่ต้องกระตุ้นมันทำของมันเองเรื่องของจิตนั่นหลวงพ่อเสร็จ don't have to push you just it will the mind will know itself this is the time for them to be rest and this is the time to investigate it will alternate so you don't have to make any extra effort the mind will when it's going to that mode that willalternate between resting and contemplating and resting and contemplating just like that so can I just investigate why do I have this kind of like unwholesome thought so I go like deeper to investigate what is the ultimate root บอกว่าจะค้นหาสาเหตุว่าเขาคิดอย่างนี้เกิดจากอะไรครับที่คิดมันจะไม่ออกไปพิจารณาเนี่ยมันไม่ได้ค้นถ้าถึงระดับนี้ไม่ได้ค้นใดจิตมันรู้ทั้งหมดเลยคำว่ายังค้นอยู่ยังไม่ได้พูดตอนนี้ก็เข้าใจแล้วเรื่องปฏิบัติso Lompo said that the mind is not practiced at that level yet it just doesn't know how to practice so it's stagnant it just stay there it doesn'tevolve further so yeah and Dr. Paul always said the mind will be take on by itself when it develops Ajahn unfortunately our caterer is late so maybe he will only arrive 11 o'clock
อาหารก็มาส่งช้าครับอาจจะต้อง11โมงถึงจะได้ฉันครับไม่ได้ไปยุ่งกับเรื่องอาหารอยู่แล้วโอเค so can we with the chanting and all this sangadana offering we can proceed with that yeah you do the yeah okay can you come here? Just now referring to her case, that means the mind is not evolved further. Is it means that the samatha is not strong enough, so she have to keep on practicing still on the samatha so that the mind can optimally evolve to next level. And any conditions arises, then the mind can contemplate automatically further and the wisdom arising. มันก็พอระดับที่จิตเรานั้นมันแต่ว่ามันไม่พอกับถูกต้องอยู่แต่ว่าเราทำไปเรื่อยๆมันเป็นคล้ายๆกับว่ามันยังไม่ถึงจุดอิ่มตัวของมันโอเค so หลวงพ่อ said the mindThe maybe it doesn't reach that point. You know, the mind have certain point, like certain calmness. That the mind got enough calmness, then we will evolve to the next state where they want to contemplate. But if the mind still doesn't have enough calmness, they're still attached to that, and then doesn't want to. It's not ready to go to the next state yet. So sometimes you have to cultivate more and more calmness until it got.The mind will tell, "I got enough." It's like you eat food, you know. When you know when you get full, right? You can't ask anybody except your own. Okay, I'm full now, so now I can go and work now. I have enough strength now to work. So, I mean, you have to know by yourself. Nobody else can tell for you. Okay, thank you. Okay, we can do the food offering now. Please recite after me.We chant three times Namo Dasa, then you'll recite after me. Namo Dasa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa Namo Dasa Bhagavato Arahato Samma SambuddhasaNamo Dasa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa Imani Mayam Pande Patani Sapparivarani Bhikkhu Sanghasa Ono Jayama Sadhu No PandeBhikkhu Sangho Imani Patani Sapparivarani Patikanghantu Amhakam Dikaratam Hitaya Sukhaya ครับขอโอกาสแจกแบ่งของสงฆ์ครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยัคเคปันเตสังโฆชานะตุอะยังปะทะมะภาโคมหาเถระสะปาปุณาติอวะเสสะภาคะอัมภคังปาปุณันติภิกขุนังจักกะหัตถานังเตยะทาสุขังปริพุญชันตุสาธุสาธุยะถาวะริวาปุรปะริปุเรนติตาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติ
อิติตังปฏิตังตุมังคิปเมวัฏมิตโตสัพเพปุเรนโตสังกัปปานจันโทปนะนะโสยะถามณิโสติราโสยะถาสัมมาโหวินัสสันโตมหาเทพวันวันดารายโยสุขิติขายุโกภวะอามิวังธานาทิเนตานิจังวุฒธรรมจายโนจาตารโหธรรมวันตันติอายุวันโนสุขังปารังอายุโทปนโทธิโรวันโนปฏิภาณโนสุขัสสะดาดาเมดาวินสุขังโสอธิคัสสติอายุงดัตถวาปนังวันนังสุขัญญาปฏิภาณโสสิงหายุยาสวาโอติยาทายาตุปะปะจันติติปวะตุสัพพะมังคะรังนะขันตุสัพพะเทวตาพุทธานุภาเวนะทัตถาโสทิภวันตุเตภาวะตุสัพพะมังคะรังระคันตุสัพพะเทวตาสัพพะธัมมานุภาเวนะสัทธโตทิภวันตุเตภาวะตุสัพพะมังคะรังระคันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะทัตถาโสติภาวันตุเต Okay, so can Luang will go and receive the foodOkay, don't forget to do the food reflection before you eat and be mindful about when you take the food. And after having a meal, then dedicate the merit